ทรบช่ว่วันนี้24กันยายนพรุ่งนี้25กันยายนพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับจะเป็นการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ไม่ต้องเรียกล้วที่ต้นบันเล็ดเพราะคนทไม่ม,นนมาดีตรงดีต้นและก<ช>็ผ่านค,รคนอรมอไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นงวดแรกนัดแรกของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐและคนพิการจำนวน14ล้าน5แสน5หมื่นคนคนละหมื่นบาท ก็รวมแล้ววงเงินของชุดนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพอยห้าสิล้านบาทให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐและคนพิการนะครับให้พรุ่งนี้เป็นวันแรก 25- ่สถึงสากันยายนเว้นวันที่28่สบแปยี่สิบเก้าเพราะตรงกับเสาร์อาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้25ก็จะโอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์ พรุ่งนี้ก็ประมาณ3ล้าน10,000แสนคน26กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2และ3นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมีประมาณ4ล้าน5แสนคน27กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย6และลงท้ายด้วย7อีก4ล้าน5แสนคนและ30กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9ก็สองล้าน2องแนห่นคนดีนะฮะพอเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถโอนหรือถอนมาเป็นเงินสดได้แล้วก็จะไปใช้จ่ายอะไรก็สุดแล้วแต่เลยฮะสุดแล้วแต่เลยจะซื้ออะไรก็ได้ชนะฮะนี่นะครับไม่มีแล้วไ<ด>อ้พาย,ายุหมุนสองรอบสามรอบ,ส,อบสี่รอบอนะไรไม่ต้องแนละ้วใช้จ่ายเป็นเงินสดได้เลยนะครับ ดีนะแล้วก็ท่านนัะ้หลังจากที่มีการปิดลงทะเบียนไปเมื่อ15กันยายนสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐและผู้พิการที่ต้องการเช็คว่าตัวท่านเองผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นหรือไม่ก็สามารถเช็คผ่านแอปรัฐจ่ายผ่านทางสมาร์ทโฟนรัฐจ่ายรัฐะแล้วก็จอไม่เอก อายอจ่ายนี่นะฮะก็สามารถเข้าไปเช็คได้แอปพลิเคชันรัดจ่ายก็เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมบัญชีกลางของกระทรวงคลังนะฮะไว้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่มีคุณสมบัติครบจะได้รับเงินสด1,000 0บาทจากโครงการนี้ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐและคนพิการแอปนี้ก็จะแสดงรายละเอียดการรับเงินสวัสดิการสังคมและสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ของผู้ของผู้ได้รับสิทธิ โดยดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนขอใช้งานแอป,ปนี้เพื่อตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการได้ทันทีก็คือท่านต้องไปโหลดแอป,ปก่อนนะฮะโหลดแอป,ปก่อนก็ใน Google Play ในระบบ Android แล้วก็ App Store ใน iOS นะครับแล้วใช้นี้ใช้แอป,ปนี้ตรวจสอบสิทธินะฮะตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐและบัตรผู้พิการที่ลงทะเบียน รับเงิน1 0 0 0 0มบาทจากโครงการนี้นี่นะครับนี่สามารถตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการนี้ไหมตรวจสอบเบี้ยความพิการหรือว่าเงินพิเศษตรวจสอบเงินช่วยเหลือเยียวยาภาคใต้เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการแห่งรัฐปฏิทินวันจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆสามารถใช้ติดตามสถานะทางการเงินได้นะฮะแล้วก็ แอปนี้ยังมีช่องทางหลักในการตรวจสอบสิทธิและผลการได้รับเงินในโครงการโดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่พรุ่งวันนี้นะฮะยีบสี่กันยายนเป็นต้นไปคือง่ายๆแอปนี้เนี่ยไว้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์เ,<อ>เช็คสถานะอะไรพวกนี้ใช่รัฐจ่ายนะครับนี่นะฮะก็ต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะครับแล้วลองเข้าไปดูก็ทำได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะโหลดเนี่ยถ้า ระบบ iOS เข้าไปใน a อ p Store แอนดรอยก็เข้าไปในน o o o g l e Play อ,อย่าไปกดลิงก์นะฮะใครส่งลิงก์มาอ้าวตรวจสอบสินทองรับจายกดลิงก์นี้เลยง่ายดีอย่าไปกดลิงก์นะฮะยุคสมัยนี้ห้ามกดลิงก์จะเข้าแอปอะไรเนี่ยไปโหลดเองแล้วดูเองเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นช่องทางของพวกมิจฉาชีพ ท่านผู้ชมช่วงนี้ในโซเชียลก็มีการไว้อาลัยคุณออมอัคตพันนะครที่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็ลามไปที่อื่นก็งานศพของคุณออมก็อยู่ที่วัดธาตทองนะครับ,นรบในโซเชียลนั้นมีท่านหนึ่งนะผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นต้นโพสนะเขาได้โพสต์เทียบกับเหตุการณ์เสียชีวิต ของพระเอกมิชชับัญชาในอดีตนะครับมิชชบัญชาเนี่ยเ,เป็นพระเอกที่ดังมากมแล้วก็เสียชีวิตเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับมเมื่อปี2 5 1 3อายุ36ปีนะค,คุณอมเนี่ยเสียชีวิตอายุ39ปีนะครับทั้งสองคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันท่านผู้ชมฮะเกิดวันที่28มกราคมเหมือนกัน มิชบัญชาเนี่ยเกิด28มกราคม2477เห็นไหมคคุณออมอักพันธ์เกิด28มกราคม2528และทั้งสองคนเล่นบทอินทรีแดงเหมือนกันอืไหมคุณมิชบัญชาเนี่ยแจ้งเกิดด้วยบทอินทรีแดงหลายเรื่องในในฉบับที่เป็นหนังไทยนะตั้งแต่เจ้านักเลงทัพสมิงคราอวสารอินทรีแดงปีศาจดำเจ้าอินทรีนะครับ แล้วก็มาอินซีทองก็เล่นเป็นอินซีแดงเมื่อปี2513ส่วนคุณอมอคัคพันธ์นะครับได้เล่นเป็นอินซีแดงทางช่องเจเมื่อปี2562ครับตอนนั้นคู่กับคุณโบเมลดานะฮะนี่ครับก็เลยมีคนไปจับไปจับไอ้ไอ้ทริกตรงเนี้ว่าเอ้ยทั้งสองนค,นคนนะเกิดวันเดียวกันออนะแล้วก็ยังเล่นอินซีแดงเหมือนกัน นี่แล้วก็ในเ c e b o o k ของแฟนคลับอ้ําพัชราภาอ้ําพัชราภาแฟนคลับเขาได้โพสต์นะตัวอย่างละครเมื่อ12ปีก่อนนี่ท่านผู้ชมฮะ2 0 0 0 ทีพออ่พี่เป็กเคยไปเยี่ยมให้กำลังใจตอนที่คุณออมไม่สบายนุ่ผู้ชมฮะแล้วก็โพสต์เอาไว้นะฮะเรามีความสนุกสนานและความทรงจำที่ดีด้วยกันเยอะนะน้องออมอดทนและเหนื่อยมามากหลับพักผ่อนให้สบายเดินทางไกลปลอดภยัยแล้ววันหนึ่งเจอกันใหม่น้องรักนี่ฮะพี่ใหญ่ฮะคุณเป็กสัญชัยนะฮะในตอนที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอืมอืม ก็นะ mm. เสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีโพสต์ของคุณบุม uh. บบ๋มปนัดดานะฮะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งโอ้โหลงไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่แม่สายเชียงรายอย่างที่เราเห็นในโลกโซเชียลกันมากมายนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความส่วนตัวนะฮะถึงสถานการณ์ชาวแม่สายเชียงราย ที่แม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังต้องใช้ชีวิตยากลำบากบอกว่าตอนนี้แม่สายคนไม่มีข้าวกินจำนวนมากทางมุลุษธิสนับสนุนวันละหลายพันหลายพันกล่องต่อ,อเนื่องมาหลายอาทิตย์ไม่มีของสดและของแห้งเหลือแล้ววัดก็จะปิดโรงครัวขาดวัตถุดิบต้องการข้าวและเนื้อสัตว์30สบตันด่วนใครมีรบกวนด้วยนะคะ ยินดี CSR ให้นี่นะฮะแล้วก็บอกว่าศูนย์ที่เชียงรายของทางมูลิี่เหลือเนื้อสัตว์กับข้าวสำหรับแค่สองวันแค่สองวัน<ม>ก็แสดงว่ายังยังมีผู้ประสบภัยอยู่ที่นั่น,นะฮะแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงแล้วเนี่ยใช่ใชแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆมันพังเสียหายไปหมดแล้ว แล้วก็บรรดาูลนิทิอะไรต่างๆเขาก็เริ่มโยกย้ายไปช่วยที่อื่นไงใช่ใช่ไหมเขาเริ่มออกจากแม่สายออกจากเชียงรายไงไปช่วยที่หนองคายบ้างไปช่วยที่ลำปางไงพี่บินนะพี่บินใช่ไหมฮะก็พี่บินบลลูลิศนะฮะก็นําทีมกู้ภัยร่วมกระตันยูไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ลำปางครับท่านผู้ชมฮะหลายชุมชนถูกน้ําท่วมขังสูงนะฮะบางจุดท่วมถึงชั้นสองของบ้านพักครับก็เข้าช่วยเหลือ นำเรือท้องแบนนะฮะฝากกระแสน้าเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนช่วยคนที่อยู่ในบ้านออกมายังจุดปลอดภัยนะฮะบางบ้านก็มีคนแก่ที่ไม่สามารถฝากกระแสน้ําออกมาได้ทีมกู้ภัยก็ต้องเข้าไปโอบอุ้มมาแล้วฮะต้องไปอุ้มเลยนะนี่ลงเรือเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยก่อนนะฮะเห็นไหมจากเชียงรายก็มาลําปางแล้วใช่ใช่ฝังนะอ่หมาเหมอช่วยหมดต้นข้าว ใอทุอกของพี่บินนะก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะที่ประสบภัยนะครับท่านชมก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้จะผ่านทางมูลที่ไหนก็ได้ของยังมีเราก็ได้นะมูลที่ยังมีเรานะครับเบอร์บัญชีก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะเราก็จะเอาน้ําใจจากท่านตรงนี้แหละไป แปลเปลี่ยนเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นใช่สําหรับคนที่ประสบภัยล่าสุดแล้วก็เพิ่งไปหนองคายมาถูกต้องใช่ไหมอ้านี่ฮะสี่เจ็ดเก้าหนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาดูเลขบัญชีนะฮะมูลนิธิยังมีเราใช่ครับต้องชื่อแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะชื่อนี้นะฮะที่เขาเตือนกันไงบรรดาไอ้พวกที่มันฉกฉวยโอกาสไง ทำเป็นจะไปช่วยน้ําท่วมแล้วก็ให้โอนมาทางโซเชียลนี่แหละเยอะท่านผู้ชมฮะไอพวกคิดชั่วเนี่ยมันมีเยอะมันก็ให้เลขของมันแล้วก็เป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อบุคคลถ้าเป็นชื่อบุคคลเนี่ยท่านอย่าไปเสี่ยงฮนะใช่นะอย่าไปเสี่ยงมันไม่ถึงมือคนเดือดร้อนนะอืมอืมนี่ฮะของโรงแรมโคสะที่ขอนแก่นของคุณชายนะที่นั่นเนี่ยเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของตลอด24ชั่วโมงใช้พื้นที่ของโรงแรม้วยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เขาขึ้นเพจมาก็ต้องการพวกหม้อทัพพีกระทะตะหลิวมีดเขียงครกจานชามช้อนนะฮะไปช่วยผ,ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพนักงานคนงานของโรงงานดอยคำที่เชียงรายมีอยู่สองโรงนะฮะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพียงพอแล้วนะครับถ้าอยู่ใกล้เคียงจังหวัดขอนแก่นก็ส่งไปได้แต่ถ้าอยู่ไกลจะบริจาคเป็น เงินก็เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงแรมโคสะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอันนี้ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งเด็ดฮะเลขบัญชีอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะโรงแรมโคสะก็อยู่ขอนแก่นนะท่านผู้ชมฮะใช่ครับพี่ชาก็อย่าลืมช่วยที่ขอนแก่นด้วยนะฮะ oh. ขอนแก่นนะ oh. ทั่ว oh. ทั่วท่ววย <laughs> จังหวัดขอนแก่นเลยนะโอ้โ oh. ห <laughs> <laughs> แล้วก็กองบัญชาการกรองทัพไทยครับ <c oughs> โดยพลตรีชยพนั์นะวิริรัต รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ได้ให้การต้อนรับคุณสุประชัยเจยริญวโนนประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกทภัณฑ์จำกัดหรือว่า CP พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิองค์กรการกุศลแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่ม c p พอาสาและกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3นะครับเอาไปช่วย ชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนี่ CP พก็สนับสนุนนะรถขุดตักรถยนต์บรรทุกรถยนต์บรรทุกน้ำแล้วก็ร่วมฟื้นฟูช่วยเหลือนะฮะซ p พนี่ไปชุดใหญ่ฮะช่วยเอารถตักไปเลยอะ่ะรถคาบแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้อันนี้มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ช่วยชุดใหญ่ฮะ ซีพีเขากําลังเยอะก็ช่วยได้เยอะอนี่นก็ยังอยู่ที่แม่สายแต่อยู่ที่ชุมชนเกาะทรายก็เป็นชุมชนที่ดูนะฮะท่านผู้ชมสรรภาพบ้านเมืองโอ้โหไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะจะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะโอ้โหดูนะฮะอย่งก,กับพื้นที่แบบพื้นที่ไซ์งานเกาสร้างนะออดินโคลนเ <คน S 1> ต็มเลยนี่คุณสุภชัยนะนะ บ้านเมืองเราจึงจะไปได้นะฮะหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐกองทัพเอกชนที่แข็งแรงไปช่วยกันเอ,อ,อาละครับั้งหมดนี้ก็คือเช้าข่าวเข้มเช้าวันนี้นะฮะผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ